สวัสสวดัีสคดรีัค่ะบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการแข่งขัน League of Legends Pro League Tournament by GWIL ครั้งที่1นะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนครับ ERG Shoutcaster เช่นเดิมครับกับผม Natsy Boy ครับบับเบิ้ลเฮค่ะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับสำหรับวันนี้ยังคงเป็นการแข่งขันของ16ทีมสุดยอดชั้นนำของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเช่นกันนะฮะและจะเป็นคู่รายเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Next matchupAstral Blackbeard versus Now Loading ก็เห็นไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ Astral Blackbeard นะคะเจอกับทาง Now Loading นั่นเองหรือว่า Enload นั่นแหละนะครับชื่อย่อทีมเขานั่นเองนะฮะก็สำหรับทาง Astral Blackbeard น่าจะรู้จักชื่อนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับกับเรียกว่าเขาเรียกกันว่าอัศวินถั่วดำนะฮะที่คว้าแชมป์มากมายจากเวทีการแข่งขันใหญ่ๆของประเทศไทยมานักต่อนักแล้วนะครับมีเพลเยอร์ระดับหัวกะทิอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมนี้ครับแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นทีมหน้าใหม่นิดนึงครับสำหรับทาง Enload นะครับเป็นทีมที่ค่อยๆไต่ลำดับขึ้นมาแต่ก็ติดอยู่ใน16ท็อปทีมเช่นกันครับซึ่งวันนี้เขาต้องมาเจอกับ Astral Blackbeard โดยมีกฎกติกาการแข่งขันคือรูปแบบอ๋อคือเขาจะแข่งกัน2เกมเป็นระบบเกมละ1แต้มถ้าใครชนะครับนั่นแหละนะก็เป็นการแข่งแบบเย่าเยือนนั่นเองนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนแบบเจอกันหมดนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรมั้ยวันนี้สำหรับการแข่งขันเรียบ Legend Pro League by GWILก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเริ่มโกกันแล้วนะฮะไงเดี๋ยวเราลงดูกันครับว่าเขาจะเลือกหรือเขาจะแบนตัวอะไรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอยากจะแนะนำหน้าตาเพลเยอร์ของทั้งสองฝั่งให้เพื่อนๆได้ชมกันครับครับสำหรับท็อปเลนครับก็จะเป็น Astral BB Warlock นะครับเจอกับ Now Loading ฟับอะไรนะ Fabric Kiss นะฮะก็หน้าตาก็หล่อเราทั้งคู่ครับในส่วนของ Jungle ก็จะเป็น Astral BB Insta ครับเวอร์ซกับ Now Loading Instinctนะครับใช่ไหมใช่ส่วน AP Carry ครับก็จะเป็น Astral BB Syla ครับ Versus กับ Now Loading Jacket ครับคนนี้มาแบบชื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ AD Carry ก็จะเป็น Astral BB Nightlight นะฮะเจอกับ Now Loading Flippe ครับปั่นนี่ครับแล้วก็ตามตัวท้ายครับ Support ครับคือ Astral BB Rico Versus กับ Now Loading Elfin ครับก็คือต้องบอกก่อนว่าทางลิโก้เนี่ยเราไม่มีภาพหน้าตาของนะก็เลยเขาไม่มีภาพมาให้เราก็เลยเขาเป็นบุคคล question mark ใช่เป็น question mark man นะฮะไม่ใช่ mark man นะเป็น question mark man นะฮะมนุษย์ที่สงสัยนั่นเองก็คือยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเขานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วสำหรับทาง Blackbeard แล้วเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่าเกมมานานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่ายังไงล่ะคือลงสนามมามากมายแต่ก็มีการเปลี่ยนเพลเยอร์ย้ายไปย้ายมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาซึ่งก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาจากทัวร์นาเมนต์เล็กก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดภารกิจเยอะแยะทำให้ฟอร์มของการเล่นเนี่ยตกลงบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังคงความเก่าเกมอยู่เช่นเดิมนะฮะในขณะที่เอ็นโหลดเนี่ยข้อมูลค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเป็นไงเพราะว่า BB เขาติดเรียนด้วยก็มีนะฮะแต่จริงๆทุกทีมก็ติดเรียนหมดแหละนะฮะผมเชื่อว่าเยาวชนกันอยู่เลยกว่า 60-70% ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนหรือเด็กทั้งนั้นที่เล่นเกมนะครับแต่หวังว่าจะเป็นเยาวชนที่เล่นเกมแบบแบ่งเวลาเป็นนะฮะก็คือสามารถที่จะแบ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องงานได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าให้เรื่องเรียนมาเสียเรื่องเล่นใช่ถูกต้องเราเป็นเกมเมอร์ถูกต้องอย่าให้เรื่องเรียนหรือเรื่องงานมาเสียเรื่องการเล่นของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดต่อกับพวกเรานะเข้าไปในแชทที่ ELGLL นะจ๊ะมาคุยกันได้ครับล็อกอินด้วยนะถ้าอยากจะแบบว่าคันไม้คันมือคันปากอยากเมาส์ครับผมเข้ามาด้วยครับก็วันนี้เนี่ยช่องทางของการถ่ายทอดสดโปรลีกก็จะมีช่องทางเราแล้วก็ยังคงเป็นช่องทางของไกด์หน้าไทยแลนด์เช่นเดิมครับแล้วก็รู้สึกทางไกด์หน้าไทยแลนด์จะมี GPL ด้วยหรือว่าไกด์หน้าพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับก็เลือกดูกันเอาตามสบายครับส่วนทางเรามาพูดถึงในเกมนี้กันบ้างครับฝั่งของแบ็กบีนหรือว่าเอสเทรลแบ็กบีนนะฮะอยู่ทางขวาอยู่ทางซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งบลูทีมนั่นเองในขณะที่ทางเอ็นโหลดหรือว่านาวโหลดดิ้งเนี่ยอยู่ทางเพอร์เพิลทีมหรือว่าทางขวามือท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวละครที่แบนครับทางแบ็กวีนเนี่ยได้เลือกแบนออกมาแล้วนะครับเป็นจาวันโฟครับแล้วก็มีเซตครับแล้วก็มีทวิตเตอร์เฟสครับในขณะที่ทางเอ็นโหลดครับแบนออกมาเป็นคาซิกแซกแล้วก็อิลิสครับเมื่อกี้คาซิกแซกเลยนะคาซิกและแซกและอิลิสครับนะฮะซึ่งถ้าเรามองในรูปของตัวละครที่แบนกันก่อนนะฮะอย่างจาวันโฟก็อย่างที่รู้กันนะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจังเกิลแล้วถึงแม้จะโดนเนิร์ฟลงไปบ้างแต่ก็ยังสตรองอยู่นะครับมีดีทั้งลุกลับแทงเกอร์ดาเมจตีได้
เป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากสำหรับการจังเกิลในป่านะครับแล้วก็เซตไม่ต้องถามครับคิโกงครับเป็นตัวที่โดนสกิดไปหน่อยนิดนึงเนิร์ฟโดนเนิร์ฟบางอย่างลงไปอย่างShadow Slashที่เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดโดมิเนียมจะลดคูดาวตอนนี้ก็โดมิเนียมไม่ลดคูดาวแล้วก็จะต้องโดนแชมเปี้ยนเท่านั้นถึงลดคูดาวลงแล้วเพิ่มระยะคูดาวมันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะหรือมันลดลงเนี่ยผมไม่แน่ใจต้องบอกไปด้วยนะครับแต่มันโดนปรับไปบ้างแต่ว่าตรงเนี้ยของเซตเนี่ยถึงยังไงซะความฮิตฮอตก็ยังอยู่เพราะขนาดเกาหลีก็ยังเอาคงเอาไปเล่นอยู่เพราะว่าความสตรองเลนของเขาเป็นตัวที่ OP ถ้าเกิดเขาอยู่เลนนะยาวๆก็ค่อนข้าง OP ถ้าเกิดฆ่าได้สโนว์บอลเลยซึ่งทางไซล่าก็น่าจะเข็ดครับเพราะว่าเคยโดนเซตของฝั่งอย่างฟิปปามเลยเนี่ยกดดันไปตอนนั้นก่อนตอนที่เคยแข่งแล้วจะรอบชิงนะก็โดนไปหนักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวเองก็ไม่เล่นด้วยนะส่วนทวิตเตอร์เฟสนี่ไม่ต้องถามจริงๆแล้วเป็นตัวถนัดของไซล่าของฝั่งแบ็กบีนนะหรือว่า AP มิดแต่ว่าเขาก็แบนทิ้งออกไปเพื่อตัดปัญหาจะดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเล่นตัวด้วยใช่นะครับเป็นตัวที่มีเดสตินี่ในการแก๊งโกเบิลนั่นเองครับและอย่างการตัดทวิตเตอร์เฟสที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นเกมวิ่งโลมเล่นเกมแก๊งเกอร์ก็ได้ครับผมมาในส่วนของตัวแบนของทางเอ็นโหลดก็เป็นพวกคลาสสิกก็รู้อยู่เนาะเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP ในเลนนะครับแบบว่าซัด1-1ก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแหละเป็นตัวที่เก่งฟาร์มด้วยวอยสไปนะครับมีสกิลความสามารถที่อยู่เลนได้คือ survival ได้นะฮะหรือว่าที่บางคนเขาเรียก sustain แต่ผมจะเรียกว่า survival นะฮะก็คือการเอาตัวรอดอยู่ในเลนได้เนี่ยก็จะเป็นพวกวอยสไปที่ได้ฮิลถ้าเกิดไปใกล้ๆกับจุดที่มันระเบิดประมาณนั้นนะครับแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างมีลีฟด้วยนะเอาตัวรอดด้วยมีลีฟในการที่พลิ้วครับโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงการเคลื่อนไหวค่อนข้างรวดเร็วนะครับโรมมิ่งก็ได้แล้วก็แซกอีกหนึ่งตัวที่ต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ท็อปเลนหรือว่าอยู่จังเกิลเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มยอมรับแซกมากขึ้นจากไอเนี่ยสลิงช็อตอีลาสติกสลิงช็อตของมันนะฮะมนุษย์ยางยืดดึงดังกู้โลกนะครับลงไปคอมโบพร้อมกับเลสเบลทำให้สามารถทำดาเมจแล้วก็เบรกทีมไฟหรือเข้าปะทะเปิดทีมไฟได้ค่อนข้างโหดร้ายยิ่งกว่ามอลไฟกระแทกหน้าซะอีกนะฮะครับส่วนทางอีลิกก็อย่างที่รู้กันเนาะก็สตองเลนอยู่แล้วนะครับด้วยเวโนไบส์กับเนโรท็อกซินแล้วมีสกิลหนีดีๆอย่างเลเพลนะครับแล้วมีสกิลซันอย่างโคคูนด้วยนะฮะโอเคสำหรับทางแบ็กบี้นะคะคนที่เลือกคนแรกนะคะเป็นเอสเทลไนท์ไลท์นะก็จะเป็นนอติลุสนะคะส่วนเอสเทลบีบีอินสตาร์นะคะจะเลือกมาเป็นลักส์นะลิโกะนะคะเลือกน่าจะเป็นซัพพอร์ตแหละเท็ดนะเอสเทลวอลล็อกนะคะเป็นกาเล่นนะยังไม่ล็อกนะคะเรามาดูทางเอ็นโหลดหรือนาวโหลดดิ้งกันบ้างนะคะคนแรกเอลฟินเลือกเป็นเซจูนี่นะคนที่สองจักริดนะคะเลือกเป็นไรส์นะแล้วก็คนที่สามเนี่ย Hello. น่าจะเป็นอินสติ้งใช่ไหมครับอินสติ้ง LNTNC ใช่ไหมคะเป็นลูลูแล้วคนที่สี่ฟรัปเป้นะคะเลือกเป็นเอสเรียลไม่น่าใช่อินสติ้งละตอนแรกที่ผมเห็นเขาเขียนมาผมนึกว่าตัวไอเลยเรียวอินสติ้งไม่แน่ใจนะครับยังไงชื่ออะไรบอกมาด้วยละกันแล้วคนสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ BB Warlock นะคะเลือกเป็นทางน้องลัมเบิลแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเซล่านะคะเลือกเป็นมิดฟอร์จูนนั่นเองครับผมแฟลเป้ของฝั่งเอ็นโหลดนะเลือกเอสเวลมานะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายว่าจะเลือกอะไรสำหรับทางเอ็นโหลดนะครับก็น่าจะเลือกเป็นตัวที่จะอยู่ท็อปเลนได้แล้วเหมือนกับว่ากำลังเล็งๆอยู่นะฮะว่าจะเป็นดาเลียสหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับแต่ถ้าดูในตัวละครของฝั่งที่เลือกครบแล้วอย่างฝั่งของแบล็กดีนนะฮะก็เรียกได้ว่าจับคอมโบมากันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าซีซีหนักพอตัวไม่ว่าจะมาจากนอติลุสที่มีทั้งสกิลDeadline นะครับสกิล Riptide หรือว่า Depth Chart ทุกอย่างเนี่ยเป็น CC หมดเลยแม้แต่ Passive ของตัวเขาเองที่ตบครั้งแรกก็ติดสตันด้วยอย่าง Staggering Bow ใช่ไหมฮะแล้วก็ไหนจะมี Luck ที่มีทั้ง Light Binding นะฮะมีทั้ง Lucent โอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเป็นตัวที่ Spam Skill และดันเลนได้ค่อนข้างดีแล้วยังมี Lico นะครับที่เลือก Trade มามี Skill Descendant มี Flame มี The Box ก็รู้อยู่ว่าเป็น Support ที่สตรองมากนะครับเป็นตัวที่ทำความปวดในทีมไฟท์ได้ดีแล้วแม้แต่ในเลนก็ค่อนข้างกดดันด้วยนะครับแล้วยังจะมีWarlock ที่เล่น Lumble ที่มีสกิลฉมวกนะฮะเอาไว้สโลว์ได้อิเล็กโทรฮาปูนใช่แล้วก็ยังมีอันตินะครับหรือว่า The Equalizer นะครับที่สามารถตัดเขาเรียกว่าตัดแผงแนวหลังตัดการเชื่อมต่อกันระหว่างแนวหลังกับแนวหน้านะครับของศัตรูเวลาจะเข้าทีมไฟได้ค่อนข้างดีแล้วมีดาเมจจัดพอตัวเพราะว่าลัมเบิลเนี่ยเป็นตัวที่สกิลเฟรมสปิตเตอร์ที่พ่นไฟเนี่ยถ้าเกิดออกเป็นฮันติงไกส์เนี่ยจะสามารถทำเรโชดาเมจเพอร์วีเนี่ยได้ค่อนข้างสูงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาตัวละครหลายๆตัวแล้วไม่ใช่ว่าทำดาเมจโอเวอร์ไทม์เสร็จแล้วนะมันเจาะด้วยนะฮะเจาะด้วยส่วน MF ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไนท์ไลท์เล่นค่อนข้างถนัดถนีมากนะครับสำหรับ MF ที่ต้องยอมรับนะว่าเป็นตัว
เอดีแครีแนวแคสเตอร์กึ่งกึ่งแคสเตอร์แคสเตอร์เอาไว้ผลักเลนเอาไว้ป้องกันเลนป้องกันป้อมได้ค่อนข้างดีด้วยสกิลเมคอิทเลนหรือว่าแต่บุลเลตไทม์นะครับแล้วยิ่งเกมนี้ถ้าเกิดมีตัวหยุดให้เขาอย่างเทรดที่กลางเดอะบ็อกซ์นะครับแล้วมีโอ้โหอีควอไลเซอร์ลงมาสโลอีกหนึ่งทีเรียกได้ว่าผมว่าเหนียวไปกว่า 70% แหละในเวลาทีมไฟต์แล้วยังมีเลฟทายของทางนอติลุสที่เหนียวเพิ่มเข้าไปได้อีกประมาณ 20% นะฮะเรียกได้ว่าหนักครับ MF น่าจะมีช่วงจังหวะในการที่จะถูกฟอร์สเกมในช่วงนั้นแล้วก็ยิงฟรีด้วยบุลเลตไทม์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วยังจะมีอะไรนะไฟนอลสปาร์คอันติของทางลักยิงเข้าหน้าสันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องดูครับว่าถ้าเกิดการเข้าทีมไฟของเอ็นโหลดผิดพลาดอย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องได้นะฮะดูทางเอ็นโหลดกันบ้างดีกว่านะสำหรับคนแรกที่เลือกซัพพอร์ตนะเป็นลูลูใช่ไหมเอลฟินลูลูคอมโบกับทางเอสเดียวนี่ก็เป็น2โป๊กมหาการเป็นฮาร์ลัสเมนที่น่ารำคาญมากเพราะว่าจะเป็นตัวแนวกึ่งไคด้วยนะเพราะว่าลูลูนี่เป็นตัวที่ใช้เกียร์ในการดึงแล้วให้เอ็นเดียวไล่ยิงด้วยมิสติกช็อตนะครับหรือว่าสเปลฟลักได้แต่ว่าไม่ใช่สเปลฝักนะเอสเซนฟลักสเปลฝักมันของไลท์ชิงชิงชิงครับนะแล้วก็น่าจะมาทำคอมโบไวโกรกับทางเซจูนี่หรือไม่ก็ดาเลียสซึ่งดาเลียสก็อย่างที่รู้ครับเป็นจอมเป็นตัวละครที่จบหลักสูตรจาก NBA เป็นจอมดังอันดับหนึ่งด้วยสกิลอันติหรือน็อกเซียงกิโยตินในการสับมัลติคิวได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โดนปรับไปนิดหน่อยแล้วว่าหลังจากฆ่าได้คุณต้องใช้ทันทีใน12วินาทีใช่ไหมไม่งั้นสกิลนี้มันจะหายไปหันไปคูลดาวน์ต่อนั่นเองครับก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเลทนิดนึงครับสำหรับทางเอ็นโหลดแต่เลทเกมเนี่ยก็ยังสู้กับทาง BB ค่อนข้างยากด้วยตัวละครนะแล้วต้องมาวัดกันที่สกิลเพลเยอร์อีกนะครับแต่ว่าไลท์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดได้ฟาร์มหรืออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างสตรองแต่เกมนี้เอสเวลเป็นตัวที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วผมเลยคิดว่าการที่จะจับเอาไลท์มาคอมโบด้วยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเอพีอย่างไรให้มันเป็นตัวที่เคลื่อนตัวได้ไวคล่องตัวกว่านี้ไหมแต่ก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะตัดตัวเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ตัดคาซิกของทางไซล่าไปใช่ไหมเพราะว่าไซล่าเคยโชว์ลวดลายของคาซิกที่แบบว่าฆ่าได้เป็น10ตัวอัพมาแล้วใน GPL นะฮะแล้วก็ไลท์ที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาก็ค่อนข้างถนัดด้วยครับแล้วก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าการแข่งขัน League of Legends Pro League ในครั้งนี้รวมสุดยอดหัวกะทิของประเทศไทยต้องมันแน่นอนครับยังไงสำหรับวันที่3ของเรานะฮะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วยังไงเบรกกันสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวนะครับชม VTR แล้วเข้าสู่เกมครับสงครามเก่ายังไม่จบโอ้โหสามารถที่จะก่อตะเกียงกลับมาได้แล้วเช็คกลางเดอะบ็อกช่วยเพื่อนไว้ในจังหวะที่ดังไดอาน่าพยายามที่จะเข้าไปล้วงครับแต่กลายเป็นรีเวิร์สแล้วจังหวะนี้อันสต็อปเอเบิลฟอร์สแต่เหมือนใครอันเวนแทบจะไม่ยุบครับแขนเก่าที่ต้องสังสารโดนปลาโคตรตะโกนปลาผิดครับไปโดนมินเนี่ยครับจังหวะนี้อันนี้เป็นต้องฮือปีกหนีอย่างเร็วๆเลยครับจังหวะนี้แฟดไปแล้วทุบโอ้โหลงทุนโอ้แฟดหลบหัวหลังโดนสไลด์อันใดเข้ามาไม่น่ารอดอ่ะโดนก่อไฟโดนอย่างนี้โดนเละเทะครับจังหวะนี้ได้หน้าเรียบร้อยนะยืนมอบตัวกันเลยดีกว่าความมันกำลังระเบิดจังหวะนี้ทางวิปดันค่อนข้างหนักแล้วออดาเชียช้าเข้าไปแล้วเคสเซนโซวิพยายามดันเจเข้ามาแล้วจังหวะนี้เจครับได้อันตีนะฮะจากทางเคแล้วพยายามที่เข้าโอ้โหแต่ว่าซินเจาตัดใจออดิชชาร์ดพุ่งไปจุดหนึ่งแต่ก็โดนเคทำล้มไปเหมือนกันแล้วเล็กคอนนิ่งไปหนึ่งทีจังหวะนี้ก็พยายามแทงอยู่แล้วได้พุ่งคิวโดยเคสุดยอดทีมแห่งประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่แล้วLead of Legends Pro League Tournament by Jville.โอเคครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขัน League of Legends Pro League Tournament by Jville ครั้งที่1อีกครั้งครับกับเซตแรกของเรานะครับกับการแข่งขันคู่ระหว่างทาง Black Bean ครับเจอกับทางเอ็นโหลดนะครับหรือว่า now loading ครับก็สมชื่อครับตอนนี้ยังคง now loading กันอยู่นะครับรอการเข้าเกมนั่นเองนะซึ่งถ้าเราดูจากกรอบของเทียร์ในการเล่นแล้วเนี่ยโอ้ทางฝั่ง Black Bean ก็มีทั้งนะครับแพทินัมมีทั้งไดมอนด์นะฮะในขณะที่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าทางเอ็นโหลดเนี่ยก็จะเป็นซินเวอร์กับโกลกันทั้งนั้นเลยก็น่าเป็นห่วงนิดนึงครับสำหรับทางเอ็นโหลดในเรื่องของประสบการณ์การเล่นการแข่งขันนะครับแต่ก็เอาใจเชียร์เต็มที่ครับสำหรับน้องใหม่อย่างทางnow loading นะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปละไม่แน่ครับอาจจะเป็นมามืดของการแข่งขันนี้ก็ได้ครับสำหรับทาง now loading นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์เขาเป็นรูปม้าด้วยนี่ใช่ไหมใช่แล้วครับตอนนี้ทาง BB เคลื่อนตัวแล้วนะซื้อของกันไวมากเลยนะน่าจะไปปกป้องบูบัฟของทางตัวเองมากกว่านะน่าจะอย่างนั้น
ตัดก็ตัดเลยนะมันจะฆ่าเราเราอยากจะทำอะไรก็บ้างนะโอเคมีการพอดเกมนะสำหรับทางบักบิงกับทางนาวโหลดดิ้งนะก็ยังอยู่ในช่วงของเริ่มเกมกันอยู่เราก็มาดูไอเทมกันบ้างนะไอเทมสตาร์ทเลยเนี่ยทางลัมเบิลออกเป็นโค้ดอาร์เมอร์อันเดียวนะครับครับใช่ไม่เอาพอร์ตไปด้วยใช่ไหมน่าจะหรือยังอยู่ที่ฐานอยู่กำลังเดินออกมาแล้วครับรู้สึกเหมือนจะว่าจะไม่ได้กดพอร์ตไปด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะกดพอร์ตที่ประมาณปลายบ้านนั่นแหละแต่ว่ากำลังจะกดแต่ว่าถูกโพสเกมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ดาเลียสนั้นเอาเรจูวินเนชั่นนะครับหรือว่าสร้อยรีเลือดมาแล้วก็พอร์ตด้วยนะครับเรียกได้ว่ากะอยู่เลนกันแบบยาวๆอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนไปนิดนึงสำหรับท็อปเลนกับไอเทมอย่างอะไรนะขวดแดงนะครับมันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ละฟอร์ติจูดอีกเซอร์ออฟฟอร์ติจูดใช่ใช่ลิเซอร์ออฟฟอร์ติจูดขวดแดงที่มันปั๊มได้แมกนาเมทเพิ่มได้แม็กเลือดเพิ่มไอตัวนั้นน่ะราคามันแพงขึ้นร้อยหนึ่งโอ้โหแล้วได้ข่าวว่าไอที่มันเก็บได้3ครั้งอ่ะก็ขึ้นราคาก็ขึ้นราคาไปนานแล้วนะครับอันนั้นนานแล้วแล้วอีเซอร์ออฟฟอร์ติจูดก็โดนขึ้นราคาอีกเหมือนกันทำให้สำหรับท็อปเลนการออกมามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็พอร์ตเนี่ยยังถูกบังคับให้ออกได้สูงสุดที่แบบสะสมไว้ได้กับตัวแค่5ขวดต่อครั้งที่ออกจากบ้านด้วยนะครับพอร์ตแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ่ยค่อนข้างจะนานครับแต่ว่าทางสังเกตทางแบ็คบีนี่กดไอเทมไวมากครับมาแล้ว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 กดไอเทมไวมากนะแป๊บเดียวนี่ขึ้นไอเทมกันเต็มแผงแล้วนะครับในขณะที่ทางเอ็นโหลดเนี่ยยังคงเลือกๆของกันอยู่นะครับก็ปกตินะครับสำหรับไอเทมสตาร์ทมาสำหรับตัวจังเกิลก็จะเป็นมีดเดินป่าอยู่แล้วนะครับกับพวกพอร์ตนะฮะในขณะที่ลักซ์หรือว่าไซล่านะครับบีบีไซล่านี่ก็ออกมาเป็นเฟรดดี้ชามนะครับพกวอร์ดมาด้วยการตัวแก๊งในมิดเลนนะครับเป็นการเปิดวิชั่นและระวังแผนที่ในการจังเกิลของตัวเองครับแล้วก็มีทั้งบูพอร์ตแล้วก็เลดพอร์ตนะครับในขณะที่ทางไรซ์ออกมาเป็นอะไรนะซัฟไฟนะครับซัฟไฟคิสซันแล้วก็มีพอร์ตด้วยนะครับส่วนแครี่ก็ออกไอเทมคล้ายๆกันครับคือดอลันเบดแล้วมีการประทะกันตรงกลางครับวอลล็อกมีการแย่กับทางเอ็นโหลดเล็กน้อยครับแล้วตรงนี้ครับเฟเป้มาโดนไลท์ไบดิ้งครับจังหวะนี้โดนดึงกลับเข้ามาแล้วดึงมาอีกจังหวะหนึ่งสุดยอดจริงๆครับเฟิร์สบัตตกเป็นของทางในไลท์จากทางแบ็กบีนที่เล่นทางเอฟเอฟครับนั่นเองจากการที่จะไปเหมือนกับจะไปอินเวทแต่ว่าได้คิวด้วยนะเพราะว่าทางนาวโหลดดิ้งเนี่ยคือจังหวะจะมาดูแลจังหวะน่ากลัวมากนะครับเมื่อกี้เพราะว่าพอพลาดปุ๊บโดนไลท์ไบดิ้งสแนร์อย่างที่บอกว่า CC เยอะนะครับเขาเลยกล้าอินเวทสำหรับทางแบ็กบีนครับแล้วก็เนี่ยดูดีคือนอร์ติลุสเนี่ยนะครับเขาก็สตันใช่ไหมแล้วโดนทางเทรดนะฮะใช้เดสเซนเทนดึงตึก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 เข้ามาเรียกได้ว่าจังหวะที่จะใช้แฟลตหรือหนีออกแทบจะไม่มีเลยทีเดียวครับสองดึงอ่ะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันอย่างนี้จังเลยเกาหลีก็รู้สึกว่าจะโอ้วันนี้ด้วยเท่าที่ดูก็อย่างนี้แหละสองดึงเองพาดคาดึงต่อครับประมาณนั้นแล้วก็ทำมุมทะแยงกันนิดหน่อยทางแบ็กบีนก็ปักหวัดจุดนี้ครับจุดหากินทั่วไปครับของทุกๆทีมครับแล้วก็มาสตาร์ทเอาหมาครับหรือว่าวูฟนะแล้วน่าจะต่อที่เลดบัฟครับในขณะที่ทางเซจูนี่ก็ต้องมาตั้งหลักกันที่บูบัฟครับแต่คนที่ได้คิวไปเมื่อกี้นี่เป็น MF ทำให้ MF เนี่ยเทเลพอร์ตกลับบ้านคือวาร์ปกลับบ้านไปนะครับกด B back กลับบ้านแล้วก็ออกไอเทมมาเป็นลองสอดอีก1อันเพื่อเอาดาเมจมากินเลนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าคราวนี้ถ้าเกิดจะไปแลกดาเมจสำหรับเอสเรียวจะไปแลกดาเมจกับMF เนี่ยก็น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วสกิลของ MFimpel shot impel shot เนี่ยก็ทำให้ลดเลือดอัตราดีเจเลือดมันลดลงไป 50% อยู่ละและอีกอย่างนึงเนี่ยกำลังจะถูกเนิร์ฟแล้วสำหรับทาง impel shot นะเมื่อก่อนจะสแต็กอะดาเมจได้5ครั้งตอนนี้เหลือ4ก็ยังดีครับผมกลัวเป็น3ด้วยนะโอ้โหการเลือกลัมเบิลมาสู้แล้วเฮ้ยลัมเบิลเขาเลือกก่อนไม่ใช่เหรอแล้วสุดท้ายดาเลียนเลือกสุดท้ายก็ไม่น่าจะเคาน์เตอร์ฮิกลัมเบิลได้เท่าไหร่เพราะเข้ามาก็จะโดนเฟรมสปิตเตอร์กับอิเล็กโทรฮาปุนกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะต้องขออภัยที่สังเกตช้าไปนิดโอ้โหมีการยิงดับเบิ้ลโอ้ดึงโดนด้วยครับเดซันเทนแล้วโดนอย่างนี้ครับอิมพาวช็อตขึ้นหัวครับแล้วไล่ยิงตอนนี้คือต้องบอกครับว่า MF เป็นตัวเทรดดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงใครจะไปเทรดกับเธอนั้นก็ค่อนข้างยากครับแล้วโพสิชันในการยืนของทางแบล็กบีนนี่สังเกตได้ว่าจะยืนจับคู่กันเป็น2ซิกปีกซ้ายขวานะฮะแล้วพยายามหาจังหวะนะฮะสำหรับเทรดในการที่จะใช้เดซันเทนดึงใครสักคนนึงเข้ามากินนั่นเองครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของนาโรดดิ้งจะเป็น2โป๊กก็ตามนะแต่ว่าถ้าโป๊กไปแก้มันก็ต้องเข้าใกล้ใช่ไหมล่ะก็เสร็จเทสก็เสร็จเทสเหมือนกันเราก็ต้องบอกครับว่าเทสเป็นตัวที่แก้เอสเรียวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ด้านบนโดนแก๊งต้องแฟดครับสำหรับทางวอลล็อกครับที่เล่นลัมโบนะฮะก็โดนเซจูนี่มาแก้ยังไม่ได้เสียหายสักเท่าไหร่เพราะเลือดลดไปแค่ครึ่งเดียวโอ้ยเดซันเทนช้าไปนิดนึงครับสำหรับทางลิโก้ครับไอ้ค่ะไอ้ท่าดึงของทางเทสโอ้แรกแล้วครับแรกแล้วแต่โดนกิตเติ้ลแลนด์ครับจังหวะนี้
แต่ว่าเทรดก็พยายามบล็อกให้นะครับแล้วไล่ตีออโต้แท็กให้ด้วยนะครับเพื่อทำให้ MF เนี่ยมีจังหวะในการตั้งหลักอีกทีนึงเดซเซนต์ของทางเทรดเนี่ยมันต้องมีหมุนก่อนนิดนึงเหมือนกับดึงโดนจังหวะนี้เดดไลน์เข้ามาแล้วเลฟชายแต่ว่าไลท์ไบดิ้งไม่โดนครับแต่โดนลูเซนก็ไปอีก1ทีแล้วแฟตก็ไปตกครับจังหวะนี้ทำให้ BB Insta ที่เล่นนอติลูสามารถเก็บคิวไปได้1ศพครับตอนนี้เป็น 2-0 แล้วสำหรับทางแบ็คบิงกับทางนาโรดดิ้งนะเอาแล้วครับแก๊งอีกหนึ่งทีครับมาแล้วครับเซจูนี่สไลด์เข้ามาหาจังหวะนี้โดนไล่ปั่นนะฮะแล้วโดนดึงโอเฟนฟิลแฟตก็ไม่มีครับสำหรับบัมเบิลโดนดึงเข้ามาเรียบร้อยครับคะแนนแรกของฝั่งทางเอลโลดครับได้มาแล้วโดยการฆ่าโดยเซจูนี่ครับถ้าดูจากทางนาโรดดิ้งเนี่ยจะพยายามปั้นท็อปเลนแต่ว่าทางแบ็คบิงเนี่ยพยายามปั้นมิดเลนซะส่วนใหญ่เพราะว่าทางนอติลุสเนี่ยตอนแรกๆจะเคลื่อนไหวช้าจะวิ่งขึ้นบนกับล่ามันก็ไม่ไหวเวลาที่ฟาร์มในป่าเนี่ยมันคงจะต้องวิ่งไปมิดก่อนแล้วค่อยไปปั้นท็อปที่หลังการที่เขาแก๊งกลางที่เป็นตัวที่มี CC ที่ค่อนข้างหนักอย่างลักซ์เนี่ยก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเดดไลน์ได้อย่างเมื่อกี้เราตามตบด้วยแพสซีฟที่ทำให้ติดตันเราจะทายให้สโลว์จะทำให้ลักซ์มีจังหวะในการใช้ไลท์ไบดิ้งได้แม่นขึ้นแล้วมีลูเซนซ้ำที่เป็นสโลว์อีกทำให้ศัตรูเนี่ยหนียากก็คือถูกบังคับใช้แฟตแน่นอนแต่ถ้าเป็นทางด้านบนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยการที่ไม่ไปข้างบนเนี่ยมันก็สามารถที่จะคือมันก็มีอีกแบบนึงก็คือทางลัมเบิร์นเนี่ยมันก็เคลียร์ดึงเงี้ยมินเนี่ยแล้วก็ดันติดอะไรไม่ติดครับไปติดนี่ครับรถเฟลแล้วอีกไนท์เรียบร้อยครับทาง MF ได้คิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งที่ลิโก้เนี่ยอีกไนท์ทิ้งไปแล้วนะแต่ก็อย่างว่าครับต้องให้แครี่ไว้ก่อนนั่นเองครับแต่จริงเมื่อกี้ผมว่าลิโก้ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะดึงโดนลูลูนะเหมือนโดนยิงไประหว่างช่องของเอสเรียวและลูลูแต่มันดันไปติดลูลูประมาณนั้นนะฮะลูลูบอกอยู่เฉยๆก็โดนดึงได้ก็โดนจีบเกี่ยวติดด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้นะทางแบ็คบินนำไปแล้ว3-1นะคะการเงินนำไป 1,000 ด้วยนะครับผมก็ดูไอเทมของทาง AP Mid Lane กันสักเล็กน้อยนะฮะสำหรับทางลักนี่ออกไอเทมมาค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวครับสำหรับทางออกชไลซ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ได้กันเวทนะครับแล้วก็ได้ลีมานานะฮะในขณะที่ทางไรซ์เนี่ยกลับไปออกเป็นเทียร์แทนนะครับซึ่งเป็นไอเทมหนึ่งที่แน่นอนครับว่าให้มานาแล้วก็ให้การสะสมมานาตาลิเจนมานาอะไรประมาณนี้นะครับแต่การปะทะเลนกับตัวเวทด้วยกันก็สำหรับผมมองว่าลักออกของได้ดีกว่าอย่างชไลซ์แล้วก็มีการวิ่งขึ้นไปแก๊งในขณะที่ทางการบนรอหลอกจะตายครับเลือดหลอกตรงนั้นแล้วแฟดมาครับยังหวะนี้ยิงไปหนึ่งทีแล้วขังด้วยพิซซ์ลูแล้วเรียบร้อยครับโดนปั่นหน้าขาดไปโดยดาเลียสครับแต่เหมือนจะมีคนมานะนั่นคือนอร์ตินลุตครับเจอเซจูนี่มาปากวอร์ดแล้วไล่กลับจังหวะนี้ครับนอร์ทเทนวิลครับพิมาฟอสแต่โดนเล็บชายแล้วจังหวะนี้ครับเดดไลน์หนีเกาะเสาหินไปโอ้โหครับผมนอร์ตินลุตบอกว่ากำลังจะมาแต่ไลน์มาก่อนเพราะว่าทางเดินของทางแบ็กบีนที่มาจากทางฝั่งของไลน์นั้นไม่มีวอร์ดใช่เลยมาอย่างก็นะว่าเอลโลดก็เล่นได้ดีครับสำหรับช่วงต้นนะฮะก็สามารถที่จะก่อตัวได้แต่จังหวะนี้เอาอีกแล้วสำหรับทางลูลูรู้สึกว่าลูลูเนี่ยจะค่อนข้างสร้างภาระนะฮะให้กับทางเฟลเป้ที่เล่นเอสเวลนิดนึงนะเพราะโดนเล็งบ่อยทำให้ตัวแครี่ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ประคองทั้งตัวเองแล้วต้องประคองซัพพอร์ตไปด้วยก็ค่อนข้างลำบากตอนนี้จะสังเกตได้ว่าลูลูก็เริ่มค่อนข้างที่จะกลัวในระดับนึงว่าจะพลาดอีกก็เลยพยายามยืนอยู่ข้างหลังแครี่จริงทีก็อาจจะเป็นการเปิดจังหวะให้ทางเทรดสามารถใช้เดสเซนเทนดึงเอสเวลได้ง่ายขึ้นด้วยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการฟาร์มอยู่แต่ว่าข้างล่างน่าจะโหดร้ายทารุณกับทางดาวโหลดดิ้งมากนะเพราะว่าการเพราะทางเทสเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆกับทางบีแข้งบีแข้งพอยืนคุมพุ่มคุมป่าแล้วหน้าตัวทุกรายเทสเป็นหดตัวแล้วดึงติดด้วยจังหวะนี้ไม่สามารถใช้อาเคียนชิปได้แล้วเฟลต้องอาเคียนชิปอีกหนึ่งจังหวะพยายามหลบเข้าป้อมแล้วพยายามกิตเตอร์แลนช่วยครับสำหรับทางลูลูแล้วสามารถรอดมาได้ทั้งสองคนครับของฝั่งเอ็นโลดทางด้านล่างแหมคุมอยู่เลยนะทางลิโก้คุมอยู่เลยทีเดียวสามารถโซนิ่งทำให้เอสเนี่ยฟาร์มยากครับส่วนทางด้านบนก็นะฟาร์มได้เปรียบอยู่ครับสำหรับดาเลียครับฟาเบคิสครับไล่ปั่นไล่ฉ่อเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปะทะกันแย่ๆกันนิดหน่อยทางเลนบนนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบทางลัมเบิร์นนะเพราะลัมเบิร์นมีแฟนฟิตเตอร์ที่คอยทำดาเมจตลอดเวลาแล้วก็ไล่มินเนี่ยนได้ดีด้วยแล้วแถมยังมีถ้าเกิดว่ามินเนี่ยนหมดสามารถยิงเอฟเฟกต์ฮาร์ปูนใส่ปงปงปงสองทีแต่จูนี่มาครับจังหวะนี้สไลด์เข้าไปจังหวะนี้อ้าวนอร์ทเทนวินครับพยายามที่จะสโลเหนียวไว้แล้วแฟตตามอีกทีพยายามที่จะเอาให้ได้แต่พยายามทางลิโก้ครับที่เล่นเทรดก็พยายามช่วยแต่โดนไล่ยิงเองแทนจังหวะนี้อีกนิดเดียวครับกระโดดเข้าไปแล้วยิงโอ้ไม่โดนสกิลหนึ่งแล้วโดนแล้วเข้ามาที่ป้อมตายเองครับสำหรับทางเอสเรียลโอ้โหกลายเป็นว่าไนท์ไลท์ครับสามารถเก็บได้ในจังหวะฟลุกนี้นะฮะแต่ว่าฟลุกก็ไม่ฟลุกนะเพราะต้องบอกว่าลิโก้ตั้งสติดีแบบประมาณว่าหลบเข้าป้อมแล้วหาจังหวะเกี่ยวติดเข้ามาจังหวะเมื่อกี้นี้แต่ต้องบอกว่าเป็นความซวยของทางเอสเรียลด้วยนะโดนปั่นเอาคืนครับเลือดตกครับเจอเฮโมเฮดเข้าไปนะครับโอ้โหเลือดไหลติ้งติ้งติ้งจะตายครับฟังเฮโมเฮดทีไรนี่มัน
เหมือนเห็ดเห็ดอะไรสักอย่างเห็ดหอมเออแต่เมื่อกี้นี่เห็ดฉากแอดเรียวแฮมเห็ดจังหวะเอสเอลยังคงติดตามผมอยู่นะเขาพยายามใช้เคียนชิปเข้าไปแล้วจังหวะนี้ตรงกลางโอเวอร์โหลดครับแล้วสเปลฝากพร้อมลูบิเซิลแล้วจังหวะนี้ไล่บวกครับโอ้โหทางลัดต้องใช้ยิงเกราะเลยนะฮะพยายามป้องกันตัวเองนั่นเองแต่ว่าก็เจ็บเหมือนกันนะเอาเว้ยเอลโหลดอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ครับนับว่าสู้ได้สวยงามถ้าเรื่องใจนี่ใช่เลยครับแต่ถ้าเรื่องฟาร์มอาจจะตามแบล็กบีนอยู่ครับนะสำหรับเลนกลางครับ62-44สำหรับการฟาร์มมินเนี่ยนของทั้งคู่ในส่วนเลนล่างก็เช่นกันครับ MF ฟาร์มไป79ในขณะที่ SDL ฟาร์มไป47ตัวตอนนี้นะทางนอติลุสมาเกี่ยวๆอยู่ทางมิดเลนอะไรก็ยึกยึกยักยักไม่กล้าฟาร์มนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนแก๊งเดี๋ยวมันแก๊งเดี๋ยวโดนทั้งขังเดี๋ยวโดนทั้งป๊อปแปะสกิลสาวของทางลักนะเจ็บครับผมครับรีเพย์มาจังหวะนี้ทางด้านล่างแน่นอนครับเป็นจังหวะที่น่าจะได้เปรียบครับสำหรับฝั่งเอลโลดนะเอลเลียวอเคนชิปไปแล้วพยายามยิงมิสติกช็อตแต่ไม่โดนครับเฉี่ยวหัวไหล่แต่ตัวเองโดนเกี่ยวด้วยเดสเซนเทนแล้วตายไปโดยทาง MF นั่นเองนะส่วนด้านบนก็แก๊งกันแล้วแน่นอนครับว่าแลกกันไป1ต่อ1ครับดาเลียสฆ่าลัมโบส่วนนอติลุสก็ฆ่าได้แล้วแล้วด้านล่างก็โอ้โหบุลเลตไทม์ทำงานพร้อมติดอยู่ในบล็อกแล้วตายไปทันทีเหลือตะหมวกครับสำหรับทางลูไม่รู้จะเดินทางไหนอ่ะส่วนทางเฟรเป้ต้องหนีมาวาร์ปกลับบ้านครับส่วนทางเอสเวลโอ้โห9นาที10นาทีฮะ6ต่อ3 10นาทีนาทีเฉลี่ยแล้วตัวครึ่งเอ้ยตัวหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นครับนะการฆ่าแกงค่ะในเกมนี้แล้วก็ป้อมมิดเลนน่าจะพังครับส่วนทางเอลโลดถึงแม้ว่าไลท์อยากจะป้องกันป้อมแต่ไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้น่าจะเอาดราก้อนนะน่าจะเป็นเวลาเอาดราก้อนของทางบัคบีนแหละครับแล้วก็ทางลักนี่ก็คอยดูว่าอาจจะเริ่มเดินแล้วอาจจะมีบนมีล่างเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนที่รับบทหนักที่สุดในแบ็คบีน่าจะเป็นวอลล็อกนะดึงให้ทางจังเกิลของทางนาวโหลดเนี่ยขึ้นไปแล้วเลนอื่นก็เสร็จครับแล้วนาก้อนก็เสร็จเป็นของฝั่งแบ็คบีนในนาทีที่10ครึ่งครับก่อนที่ทางเอลโลดจะมาทันนะทั้งนั้นที่เอลโลดก็แอบมาเสียบหวาดเห็นแหละแต่ว่าเขาทางแบ็คบีนเขาได้ไปแล้วก็ต้องปล่อยไปครับตอนนี้นะทางไอเทมของทางมิดฟอร์จูนเนี่ยที่ได้ไป400นะก็คือค่า4ตาย0อัสซิส0เนี่ยฟาร์มไป95ขึ้นวันผลิตสเก็ปเตอร์นะคะมีเขาน่าจะกลับไปออกบัตเทิร์นเลยทีเดียวนะน่าจะออกของใหญ่เลยน่าจะออกของใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะว่าคุกค่าได้ถึง4ศพนะฮะนั่นไงครับออกบัตเทิร์นได้ทันทีพร้อมรองเท้าเบอร์เซอร์เกอร์มา1อันนะฮะในขณะที่ SVL ยังคงต้องไต่ตัวเองขึ้นไปเรื่อยแต่ดาเลียนไม่กลัวเดินชนแต่โดนอิเล็กทริคาปุลครับเพราะว่าไลท์ครับจักกิจครับมาอย่างนี้ครับลูนพิสเซ่นก็เปลวฝักครับแล้วโอเวอร์โหลดแล้วจังหวะนี้โดนดึงเข้ามานะครับแล้วโดนปั่นโอเวอร์โหลดหนึ่งที่ไม่รอดแน่นอนสำหรับวอลล็อกหรือเปล่าแต่ใส่กอดหนีทันโอ้แต่ก็ไม่รอดจริงๆครับติดแพสซีฟของทางดาเลียสเลือดตกตามทางตายครับบอกแล้วว่าคนที่รับบทหนักที่สุดคือวอลล็อกตอนนี้เพราะว่าต้องรอดทุกคนในนาวโหลดขึ้นไปหาเขาทางแบ็คบีนทางอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเลนกลางหรือเลนล่างจะได้สบายตอนนี้ก็พยายามที่จะไถ่ป้อมล่างวอลล็อกนี่ไปพลาดเอาตอนช่วงต้นด้วยนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยเขามาแก๊งแล้วเขาแก๊งฆ่าวอลล็อกไม่ทันแต่ว่าวอลล็อกก็ฝืนแฟดกลับเข้ามาที่ป้อมแล้วยังคงฝืนอยู่ก็โดนแก๊งอีกหนึ่งรอบแล้วยังมีไลท์ที่ตัดสินใจแก๊งตั้งแต่ต้นเกมทำให้ทางวอลล็อกไม่ทันได้ตั้งตัวนะฮะในขณะที่ลักน่าจะบอกไม่ทันด้วยเบิร์นคุณชื่อเอลฟินก็ไม่ได้ใจแต่จังหวะนี้เอาอีกหนึ่งทีพุ่งเข้าไปหาครับพยายามที่จะใช้สกิลนอร์ทันบินแล้วเกี่ยวติดอีกแล้วมาเอลฟินโดนดึงกลับมาด้วยเฟรโอนอร์ทิลุสดึงแต่โดนมินเนี่ยนบุลเลตทำงานแต่เดฟชาร์จพุ่งไปหาใส่ไวโก้ตัวเองแต่ไม่น่าจะรอดจังหวะนี้โดนทางอินซ่าเก็บไปครับโดยนอร์ทิลุสครับโอ้เกือบตายอีกหนึ่งศพสำหรับทางเซจูนี่ของเอ็นโลดพุ่งเลยต้องพุ่งหนีเลยทีเดียวครับเพราะว่าซีซีของทางไลท์มาครับทางด้านล่างหนักครับป้อมจะพังครับไลท์มาช่วยจะมีบวกหรือเปล่าไม่กล้านะฮะสำหรับทางเอลโลดมีการปากหวาดจะไปด้วยลิโก้นะฮะที่เล่นเทรดปากหวาดไปที่ไฟบุกถ้ากล้าก็บ้าแล้ว ดูเลือดทางแบ็กบินเดเต็มเลยนะตอนนี้ทางวอลล็อกก็คงสบายแล้วล่ะเพราะว่าเขาไปกองกันอยู่ข้างล่างหมดแล้วก็กล้าหมวกเป็นสปิตเตอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็ทางดาเลียสพยายามที่จะทำดาเมจสู้นะเกี่ยวไปเลยจังไม่โดนจะตายเรียบร้อยครับเอาแฟดด้วยนะแฟดไม่ต้องขออภัยที่บอกแล้วดึงก็มาเรียบร้อยครับทางลิโก้สามารถเก็บทางเป้ไปได้เหมือนกันนะเทรดก็ฆ่าเอสเวลไปเรียบร้อยคือฆ่ากันเยอะมากบนกับฆ่าล่างกับฆ่าตัดอีกทีนึงก็คือฆ่าแล้วตายแล้วเมื่อกี้บอกว่าดังไม่โดนต้องขออภัยดังโดนแต่เกือบตายไม่ตายแต่ว่าตายเพราะเลือดตกเมื่อกี้เหมือนจะมือลั่นไปกดแฟดด้วยนะสำหรับทางดาเลียสนะครับแต่ดาเลียสก็เล่นลั่นบนได้ดีนะครับ421ฟาร์ม79 80ตัวนะก็นำอยู่ออกไอเทมได้ดีครับเฮกเทดออกเป็นไอ้นี่มานะครับเฮกดิงเกอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอามาสู้กับตัวบิวตี้ได้ดีเพราะได้กันเวทด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดโดน
เมจิกดาเมจที่แรงกว่าเท่าไหร่นะ300ดาเมจหรือเปล่าแต่ฟางเกาะขึ้นมาป้องกันตัวเองด้วยโดนพลังเวทใช่ไหมที่มากกว่า 30% หรือยังไงเนี่ยนะฮะคือตอนที่เลือดเหลือต่ำๆอ่ะนะฮะมันจะสร้าง 30% จะสร้างโล่มา250ถ้าเลือดเราต่ำกว่า 30% แล้วโดนเวทเข้ามาแรงๆมันจะสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันให้อีกประมาณ250จริงๆเมื่อก่อนมันเยอะกว่านี้นะมันโดนลดลงเพราะว่าเขาจะไปออกเป็นมัลติวูสไงออกกันทั้งเกมออกกันทุกตัวครับเนิร์ฟแม่งซะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ช่วยให้หวุดหวิดในการตายในจุดสุ่มเสี่ยงช่วงแบบตายแหละไม่ตายแหละได้ดีนะฮะมีคนดูทันด้วยบอกมือไม่ได้ลั่นนะอ่ะโอเคครับข้างบนยังไงครับมอร์ติรุสมาครับอินต้าอื้อหืออินต้าอินต้าหาจังหวะเข้าครับแต่ว่าเซจูนี่ก็มาเหมือนกันนะนะต่างคนต่างดูจังหวะแล้วดึงเข้ามาจังหวะนี้โดนไล่สับอีกแล้วนอร์ดูรุพยายามใช้เดดไลน์ดึงครับแต่หลบทันครับสำหรับทางฟลอปปี้คิดนะครับดาเลียสก็ต้องดูครับด้านบนนี้ไม่ใช่ว่าจะแก้งกันง่ายๆครับต่างฝ่ายต่างก็ระวังครับนอร์ติลุสนี่ออกเป็นหมัดใช่ไหมหมัดกับรองเท้าครับวิ่งไหวสปิริตออฟเอลเดอร์โกเลมนะครับจังหวะนี้โดนโอเวอร์โหลดนะฮะแล้วโดนขังไปอีกหนึ่งทีมามิสติกช็อตแต่แฟนหลบไปแล้วโอ้โหไฟนอลสปาร์กอัดเข้ามาพร้อมอีกในแล้วเดดไลน์ติดทางเอสเวลมาเอสเวลเอาไงจะสู้หรือจะถอยจังหวะนี้โดนอันติแล้วเรียบร้อยครับโดนทางเอสเวลเก็บไปสำหรับทางลักแต่ว่านอร์ทวินก็แก้แค้นคืนให้จังหวะนี้ยังคงสู้กันต่อครับโอ้โหนอร์ทวินไปพยายามสโลไปนะฮะแล้วก็อีควอไลเซอร์ลงมาช่วยเบรกนอร์ทวินดึงกลับมาอีกหนึ่งทีตบสตาร์ทไปแต่ไวโกแล้วแฟดข้ามครับจังหวะนี้เพชรก็แฟดข้ามแมงนุ่นแล้วเอาจนได้ครับสำหรับทางลัมโบสามารถฆ่าทางเซจูนี่ไปได้ส่วนทางลูลูต้องหลบเข้าป้อมครับสำหรับเอลฟินเมื่อกี้ทางฟาเป้นี่ที่เล่นเดียวในหันมายิงนิดนึงทำให้นอร์ทวินมีเวลาตบโป๊ะไปทีนึงเลยส่วนทาง MF หรือไนท์ไลท์ครับสามารถเนียนยิงตึบยิงตึบแต่ใบต่อใบอยู่ทางขวาครับดึงไม่โดนเฉียวขาไปนิดเดียวสำหรับทางเดดไลน์เมื่อสักครู่นี้โอ้มันเสียวจริงนะเดี๋ยวนอร์ติลุสแม่งก็ดึงเดี๋ยวเพชรก็ดึงไม่รู้ใครเกี่ยวใครใส่ป้อมใส่ป้อมล่วงไปอีกหนึ่งป้อมครับตอนนี้ทางแบ็กบีนเก็บป้อมไปแล้วทั้งหมด4ป้อมครับในขณะทางเอลโลดครับยังไม่ได้เลยสักป้อมหนึ่ง15นาทีครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ6ครับฆ่ากันอย่างเดียวเอามันส่วนการเงินนั้นทางแบ็กบีนขึ้นนำครับอยู่ที่ 25.9 ต่อ 18.4 ครับ7,000ก็เยอะอยู่นะดูทาง AP บ้างนะลักซ์นะฟาร์มไปแล้ว115ตัวของทางแบ็กบีนะคะขึ้นเอเทนแล้วรองเท้าจอกเวทนั่นคือซ็อกเซอร์ชูแล้วนะในทางกับการนะทางไลซ์นะคะยังฆ่าไม่ได้เหมือนกันก็กำลังจะขึ้นลอร์ดออฟเอทใช่อยากขึ้นลอร์ดออฟเอทนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอยากได้เลือดได้มานานะครับในการยืนอยากจะแบบแข็งๆประมาณนั้นแหละอยากจะยืนบวกได้ว่างั้นเถอะครับเพราะตัวละครจริงๆแล้วตัวละครฝั่งนู้นก็เป็นตัวบิวตี้พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะไลท์อาจจะต้องออกของเป็นกันเวทสักนิดนึงก็จะดีนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วไลท์เขาต้องออกอะไรเกี่ยวกับมานงมานามาใช่แม็กมานาแม็กมานาครับเพราะมันบทสเกลเป็นมานาแต่บางทีก็มันก็ต้องพลิกทำตัวละครฝั่งตรงข้ามด้วยนะอย่างลัมโบตอนนี้ก็ออกเป็นอะไรนะสติ๊กเกอร์อาร์มการ์ดสติ๊กเกอร์อาร์มการ์ดใช่จะเป็นสติ๊กเกอร์อาร์มเกอร์แล้วเนี่ยตัวที่2ของทางแบ็กบีนนะสำหรับมังกรตัวนี้ทำให้การเงินพุ่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับทางแบ็กบีนครับเป็น 27.7 แล้วตอนนี้นะก็ทางเอลโลดนะครับหรือว่านาวโลดดิ้งยังคงตามอยู่ในตอนนี้นะในส่วนของไอเทมของทางตัวเอดิแครี่กันบ้างครับของฝั่งแบ็กบีนครับฟาร์มไป151ตัวคืนนำ SL อยู่ประมาณ50ตัวได้นะครับก็เรียกได้ว่าเยอะมากเพราะเอา50คูณ25กันเอาเองแล้วกันครับน่าจะเยอะพอตัวเลยทีเดียวก็ได้บัตเทิร์ดแล้วได้ซีลนะครับขึ้นพิกแอคมานะครับก็เรียกได้ว่าพิกแอคเนี่ยอาจจะออกเป็นเบดออฟลูนคิงก็ได้นะครับหรือว่าจะออกเป็น IE ก็ได้แล้วแต่สภาพเกมนั่นเองเพราะเขาลอยตัวแล้วแหละ402น่าจะออกเป็นไอ้นี่หรือเปล่าลาดวิปเปอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออีกอันนึงที่เป็นคือตอนนี้สำหรับทางในไลน์ออกอะไรก็ได้แล้วเกี่ยวติดเดดไลน์แล้วแล้วเลิฟทาย1ทีต้องไวโกแล้วพยายามหลบแต่ว่าไฟนอลสปาร์คตายคู่ครับดับเบิลคิวสวยงามจังหวะนี้สำหรับทางไซล่าครับที่เล่นลักซ์นะแล้วก็นายได้ป้อมแล้วเกี่ยวเข้ามา1ต่อ4จะเอาแล้วดึงเดสเซนเทนติดมาแล้วโดนไล่ยิงงี้ไปเพลย์1ทีเดอะบ็อกขวางไว้ตายแน่นอนครับสำหรับฟอร์เบคิสที่เล่นดาเลียสโดน MF หรือว่าไนท์ไลติ้งเก็บไปและน่าจะได้ป้อมกลางด้วยครับจังหวะเมื่อกี้นี้ทางดาเลียสไม่น่าบวกเข้ามานะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปจริง1ต่อ4เลยนะฮะแต่จะเอานั่นเองประมาณหนูจะเอาว่าหนูจะเอาดึงติดอีกโอ้โหอีกแล้วจังหวะนี้ไลท์ต้องแฟนหลบครับโอ้ลูลูต้องใช้เฮลพิกช่วยแล้วไลท์กลับมาโอ้โหสวนอีก1ทีโดนลูเซนมั้ยไม่โดนนะครับเกี่ยวติดปลายๆนั่นเองเมื่อกี้นี้พอนอร์ติลุสเกี่ยวเนี่ย
ตามมาด้วยตะของเท็จเลยนะถ้าเอกเกียรติค่าต้องติดประมาณนี้แต่ว่ามันห่างกันเกินไปคอมโบต่อเนื่องนะฮะอ่ะรีเพย์มาครับจังหวะนี้เกี่ยวติดเอสเลียวครับแล้วโดนเลฟทายแต่ว่าแฟตออกได้นะครับแต่ไม่ลอยจริงอยู่ในแนวนั้นครับโอ้โหตะแคงทะแยงมุมยิงไฟนอลสปาร์คทีเดียวได้ดับเบิลคิวไปสำหรับทางลักซ์นั่นเองของทางแบล็กบีนครับนะแล้วก็ทำให้ลักซ์เนี่ยได้ดับเบิลคิวไปเนี่ยนำไลฟ์ไปแล้วนำเรื่องคิวไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่อยากจะพูดเรื่องเงินก็สกอร์ขึ้นไปเป็น13-6ครับสำหรับทางแบล็กบีนก็ห่างกันครึ่งต่อครึ่งแล้วนะฮะสำหรับสกอร์ทีมแล้วจังหวะนี้มีคนโดนไล่ก็คือวอลล็อกที่เล่นลัมโบโดนไล่จังหวะนี้อีควอไลเซอร์เบรกไปได้สวยแต่ก็โดนสารไฟนอลปักยิงมาพยายามช่วยแต่ไม่รอดจริงๆครับสำหรับทางวอลล็อกแล้วลักมาอย่างนี้โดนดาเลียดึงเข้ามาอีกหนึ่งทีแล้วไล่ฉอต้องแฟนหลบครับแล้วเล่นลูเซนแต่ว่าไล่ไม่ยอมปล่อยครับโอเวอร์โหลดแล้วพิสซันลูครับแล้วสเปลฝากเข้าไปหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนดาเลียใช้ด็อกเซียนกิโยตินเก็บไปหนึ่งดังครับแล้วจังหวะนี้ยังคงตามอยู่นะครับสำหรับทางดาเลียแต่ไม่เอาแล้วครับถอยล่นกลับแล้วครับพอใจแล้วทำให้สกอร์วนกลับมาอีกหนึ่งทีเป็น13-8ครับตีตื้นขึ้นมาสำหรับทางเอลโหลดน้องใหม่ใจกล้าต้องยกให้นาวโหลดดิ้งเขาจริงๆครับอยากจะนะมันก็ต้องใจใจหน่อยเขาเรียกนะสัญลักษณ์เขานาวโหลดดิ้งเขาเป็นรูปม้าม้ายูนิคอร์นสีทองแล้วก็เป็นไอเนี่ยเป็นเส้นๆอ่ะวงโหลดประมาณนั้นคอนเซ็ปต์ดีนะฮะก็โลโก้สวยดีโลโก้สวยแล้วตอนนี้ทาง MF ก็มาเอาเลดบัฟแล้วนะครับแต่ไม่อยากเดาถึงที่มาเลยไม่อ่ะไม่อยากบอก18บวกไม่น่าจะใช่นะโอเคก็โอเคตอนนี้ 33.9 สำหรับการเงินทางแบล็กบีนนะแล้วก็มาดูของดาวน์โหลดดิ้งบ้าง 23.7 ไอ้ 23.8 แล้วแล้วก็สกอร์ของแบล็กบีนนะ13-8นั่นเองนำอยู่ประมาณกี่ตัว6มั้ย7หรือ5 5ตัวนำ5ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ดันอีกครั้งนึงสำหรับทางแบล็กบีนครับดันมาทางมิดเลนนะฮะก็แต่ว่าเหมือนจะเทขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามีฝูงมินเนี่ยนดันอยู่ด้านบนค่อนข้างเยอะครับสำหรับทางแบ็กบีนที่ดันไปที่ป้อมท็อปเลนของทางเอ็นโหลดนะครับแล้วก็ไล่เคาะป้อมกันมันเลยครับมากันตรึมครับ4แรงแข็งขันครับในขณะที่ลักครับยังคงห่วงบูบัฟอยู่นะฮะเอาบูบัฟแล้วปล่อยเพื่อนถ่ายป้อมไปได้เรียบร้อยครับแล้วก็ถอยกลับมาขโมยป่าของทางเอ็นโหลดกันรัวๆต้องบอกก่อนว่าทาง MF ที่เล่นโดยไนท์ไลท์ของทางแบ็กบีนเนี่ยเป็นคนที่ฟาร์มเก่งมากๆเลยทีเดียวจะมีมวยมั้ยในป่าจะมีมวยมั้ยครับทางเอ็นโหลดไม่รู้ตัวครับว่ายืนอยู่ในวอร์ดของทางแบล็กบีนครับก็ไล่ปากวอร์ดแล้วเมื่อกี้รู้ปากวอร์ดเพอร์เพิลวอร์ดหรือวอร์ดม่วงตรงนี้นะทำให้มองไม่เห็นวอร์ดตรงนี้ส่วนเท็ดครับเดินไปเดินมาเดินผ่านวอร์ดอย่างมั่นใจเดินล่อยืนรอแล้วเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่ล่อแล้วโดนลูมิเซอร์ไล่ยิงอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวบ็อกซ์แต่ไม่ล่อครับโดนน็อกเซียนกิโยตินเก็บไปจังหวะนี้แฟตเข้ามาด้วยนะครับสำหรับดาเลียพยายามมาปั่นแต่ว่าโดนเอ็กซ์ซอร์ดนะครับแล้วก็โดนขังไปหนึ่งทีพร้อมกับกาเซียพิสซึนเข้าไปเอสเดียวคงอยู่มุมนอกพยายามไล่ยิงหามุมยิงครับแต่เอฟเห็นเป้าหมายแล้วก็พยายามที่จะช้อนเอาไว้ได้ส่วนทางเซจูนี่หนีครับโดนโอ้แฟนหลบไปโน่นปาได้ส่วนงามบุเลตทำไม่โดนไลท์ครับแต่ไลท์พยายามวิ่งหนีอยู่แต่ไม่น่าจะรอดครับโดนอิเล็กทริกฮาปุนและเก็บคอร์เดอร์คิวไปสำหรับทางลัมโบครับของทางแบล็กบีนนี่บอกแล้วอยากข่มเยอะอยากข่มเยอะเวลาปลดปล่อยนี่สุดๆเลยนะสำหรับทางลัมโบแต่ว่าเมื่อกี้ก็ต้องบอกจริงนะว่าตอนที่เก็บเทรดได้แล้วก็โอเคแล้วล่ะแต่ว่าผมว่าเก็บเทรดแล้วเพื่อนๆของทางนาวโหลดดิ้งน่าจะอยากออกแล้วล่ะแต่ว่าดาเลียตัดสินใจแฟลตสวนเข้าไปในวงเลยนะเพื่อที่จะเข้าไปยัดอีกหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้โดนล็อกด้วยลูเซนอีกหนึ่งทีแล้วโดนไล่ยิงฟรีครับป้อมพังไป2ป้อมทางด้านในสุดเหลือแต่อินฮิบิเตอร์ล้นๆครับแล้วก็ย้ายไปดันทางซ้ายครับตอนนี้เข้าสู่เหตุการณ์หน้าบ้านหน้ามองอีกครั้งนึงครับอยากจะเคลียร์รับกำจัดสิ่งก่อสร้างนะฮะเก็บขยะเอลฟินโอ้ไปนอนบ้างโอ้ครึ่งหลอด 50% กว่าเย้เปเป้จัดตายฮะเรียกได้ว่าสมชื่อเลยฮะโดนปั่นเลยตอนเนี้ยปั่นเป็นเหลวเลยอ่ะตอนนี้น้ำแข็งละลายแล้วทนไม่ไหวแล้วไฟนอลสปาร์คแรงมากไม่ทันจริงครับแต่จักรกิจมาเขาเห็นแล้วนะเดินผ่านวอร์ดเขาจังหวะนี้เอายังไงครับเทรดลิโกลิโกลิโกไปยืนวับอยู่ตรงวอร์ดนะครับเพอร์เพิลวอร์ดของฝั่งเอลโหลดนี่ครับคนที่ยืนวับกลับนั่นก็คือลักซ์นั่นเองนะแล้วเทรดก็ค่อยๆเดินออกจากป่าครับดาเลียสเดินตามมาไล่สับมาหวาดเล่นนะฮะของทางเอลโหลดที่มาปักไว้เป็นพาวเวอร์วอร์ดตอนนี้นาติลุสของอินสตานะคะของทางแบล็กบีนเนี่ยพยายามที่จะขึ้นทางลาดวินโอเมนนะเพื่อที่จะเบ็ดเข้าไปข้างในให้สุดติ่งเลยเพราะว่าทางนาวโหลดดิ้งเนี่ยเอามากดเพื่อสโลว์ทางเอสเลียวแล้ว1 2เนี่ยเอามาเพื่อดาเลียสเลยก็แน่นอนว่าเอาออกมากดหน้าดาเลียสนั่นแหละฮะเพราะดาเลียสจะเป็นตัวที่ชอบเข้ามากวนประสาทคอยเฉาะคอยปั่นอะไรเงี้ยไล่ตบนะฮะก็จะช่วยให้เขาสามารถเข้าไปหาตัวแครี่ของฝั่งแบล็กบีนได้ยากขึ้นนะฮะเราได้อาร์เมอร์มากันด้วย
คือทางอินสตันเนี่ยเขาชอบเล่นตัวจังเกิลที่แบบแนวบิ๊ก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 ไซอะไรอย่างงี้เนาะบิ๊กแดดดี้ครับดึงเกือบโดนฮะไลเป็นสกิลที่สามารถที่เล็งเนี่ยเขาก็เล็งแม่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโมอามูมูนอติลุสอะไรแบบนี้นะแล้วก็อินฮิบิเตอร์กลางเกิดขึ้นมาอีกครั้งครับสำหรับทางเอ็นโหลดแต่ป้องกันได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับทางไลท์ก็พยายามต่อด้วยโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่าใช่ว่าจะมีโป๊กอยู่ฝั่งเดียวเพราะว่าทางแบล็กบีนก็มีโป๊กเช่นกันแล้วโอ้โหไลท์ไปดิ้งโดนแล้วลูเซนตามไปเลือดหายประมาณ 25% ครับสำหรับทางดาเลียสและจังหวะนี้อ้อมมาทางด้านขวาอีก1อินฮิบจะเอาทรีเวย์หรือเปล่าครับนะค่อยๆสอยค่อยๆเล็มครับอินฮิบน่าจะไปนะฮะแล้วก็มีการยิงลูเซนไปข่มขู่ด้วยนะเรียบร้อยแต่ยืนมองบ้านตัวเองพังครับทางนาวโหลดดิ้งครับเทรดโอโหลิโกสดมากเลยนะครับยืนประจันหน้าเป็นทับหน้าใครเข้ามานี่พี่ล่อหมดนะครับแล้วเดดไลน์เข้ามาพยายามตีเน็กซัสแล้วตัดใจเข้าแล้วครับสำหรับเซจูนี่เดี๋ยวเราสตันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวบล็อกกลางออกมาทำงานครับดูช็อตประหลาดพุ่งเข้าไปจังหวะนี้ไม่รอดครับสำหรับทางเซจูนี่โดนเก็บไปก่อนแล้วอีกหนึ่งศพตามมาก็คือเทรดครับแล้วดับเบิลคิวโดยทางไนท์ไลท์ที่เล่น MF ครับเก็บดับเบิลคิวโดยการฆ่าลูลูแล้วก็ดาเลียนแล้วทริปเปิลคิวอีกหนึ่งตัวครับได้ไลท์ไปอีกหนึ่งศพแล้วเอสโดยทางวอลล็อกครับโอ้โหดับเบิลคิวด้วยแล้วแน่นอนครับว่าอินฮิบิเตอร์เน็กซัสพังนะฮะชัยชนะตกเป็นของทางแบล็กบีนนั่นเองครับเกมแรกเกมแรกนิ่มเลยทีเดียวเซตแรกครับสำหรับทางแบล็กบีนก็ชนะไปด้วย10สกอร์22ต่อ10ครับก็นะชิลไปก่อนแล้ว1เกมแล้วเราต้องมาดูในเกมต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆนาวโหลดก็สวนกลับไปกลับมาได้ดีแต่ถ้าพูดถึงจังหวะการไฟท์หรือว่าการโคเวอร์ทีมกันเนี่ยทางแบล็กบีนทำได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วการดับโฟกัสของทางอินสตาด้วยแล้วการดับตัวของแบ็กบินก็อย่างที่บอก CC เขาเยอะโพเขาก็ดีนะฮะดังนั้นเวลาเข้าปะทะเขาต้องคิดเยอะหน่อยนั่นเองนะครับยังไงยังไงเดี๋ยวตอน 3 ทุ่มกลับมาเจอกับเกมที่2ของแบ็กบินเจอกับทางอ้าวโลดิ้งนั่นเอง Next matchup. Now loading versus S3.